อิมินาสการนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการนาสังฆังอภิปูชยามิกราบลงอีก3ครั้งแล้วก็นั่งตามอัธยาศัยนาคจะพับเพียบจะขัดสมาธิก็ตามแต่ใจสะดวกอย่าหลับแล้วกันเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อกี้นั่งรอแป๊บเดียวยังโง่เง่โง่เง่อยู่บวชกี่วันนั้นอ่ะโอ้โห13วันเชียวแล้วสมัยนี้หายากนะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วไปทำขวัญอยู่นครนายกเป็นไงคะจ้างวัฒนาไปต้อง 75,000 โอ้โหพอทำขวัญเสร็จนี่ถามก่อนจ้ะตอนนั้นทำขวัญเสร็จปุ๊บก็ถามว่านาคบวชกี่วันนาคบอก3วันครับอาจารย์ลางานได้เท่านั้นเต็นท์ยังไม่ทันคืนวัดมันสึกออกมาแบกเต็นท์แล้วช่วยล้างจานคืนวัดใหญ่เลยยังดีนะลูกนะ13วันถือว่าไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งใจใช่แล้วค่ะขอความตั้งใจมากที่จะบวชในบิดามารดาเต็มๆเลยเนาะผู้มีพระคุณก็ถือว่ามากโขแล้วนะครับเอาประนมมือขึ้นในเบื้องต้นเราเห็นต้นใบสีนี่บางคนสงสัยว่าใบสีก็ทำทำไมใบสีนี่ทำแต่งานมงคลเท่านั้นอวะมงคลจะไม่มีใบสีเพราะใบสีจำลองมาจากเขาไกรลาดหรือเขาพระสุเมรุราชซึ่งเป็นที่ประทับขององค์พระอิศวรบนยอดองค์พระอิศวรและเหล่าเทพธิดาทั้งหลายก็ประทับอยู่ตามช่อชั้นต่างๆฉะนั้นจำเป็นซะเองในต้นพิธีจะต้องกล่าวองค์การสักเทเพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางดวงวิญญาณบารมีของเมยโมพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาไปจนกระทั่งผีบ้านผีเรือนณที่นี้ให้เดี๋ยวมาสิงสถิตยังประรำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลสาธุสิบนิ้วของข้าพระเจ้าขอประนมหัตถ์นมัสการขึ้นเหนือเสียนสิโรโรดด้วยดวงจิตของเทพยุดาเจ้าทรงเปรมปรีและปราโมทมโนสารสารจำนงแห่งองค์พระบรมกษัตริย์ขัตติยวงศ์อันเรืองเดชอีกทั้งเท้าไทยพระเทเวศทั่วทุกทิศจงลงมาสโมสรประชุมช่วยในงานอุปสมบทในวันนี้สาธุฤตวานเมตตังสเมตตาพระทันตาอาวิคิตจิตตาปริตังพนันเอตุสักเคกาเมจรูเปกิริสิรัตเตจันตริเคเนวิมานเอทิเปรัตเถจคาเมตรุวนาคหะเนเคหะวัตถุมิเขตชยันตุเทวาชลหะละวิสเมยคะคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังอุนิวระวจนังสาทโวเมสุนันโต
ธัมมัสสวนาการโออะยัมพระทันตาธัมมัสสวนาการโออะยัมพระทันตาธัมมัสสวนาการโออะยัมพระทันตาเจ้าจึงอยู่
อกรขึ้นเหนือเกศากราบนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์บิดรบรรดาจงมาอำนวยอวยชัยให้พรแต่ลำเลยแค่นั่งในเต็นท์ก็ร้อนบุบบุบบุบ
ีไหมเจ้ามีนางรำไหมแม่ลุกได้นะจ๊ะลุกได้นะจ๊ะโอ้ถ้ามีนางรำก็มาด้านหน้าได้เลยนะคอยก่อนมอนไว้รำมาเลยจ้าคราวนี้ดีแน่พระคุณ
าเทียบคุณท่านยี่สิบกว่าปีที่ผ่านไปสั่งสอนลูกชายบอกชัดตั้งแต่ยังเป็นพุทธบุตรได้อุปสมบทเป็นพุทธบุตรสิ่งนั้นคือสุดประเสริฐห่มเหลืองเลื่องรองล้ำเลิศสิ่งดีจะเกิดชั่วการพอตัดโลภโกรธลงทางวิเศษสดใสสำรวมวาจากายใจยึดหลักพระธรรมวายยะวันจะสุขสมดังอมโนพนาจะได้พบเอ่ยใดอ้างเป็นยังไงคะสิ่งที่พ่อแม่หวังได้ดังหวังก็เพราะเจ้านาคช่วยสร้างสืบสานสาธุลูกได้อุปสมบทเป็นพุทธบุตรสิ่งนั้นคือสุดประเสริฐห่มเหลืองเรืองรองล้ำเลิศสิ่งดีก็จะเกิดชั่วการนั่นเองท่านเจ้านาคคิมหรือนาคพงพศสกุลวัฒนาพิทักษ์เป็นยังไงคะวันนี้ตั้งใจตั้งจิตจะได้บรรพชาอุปสมบทเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดามารดาอนุโมทนากับท่านเจ้านาคนะครับสาธุค่ะทำไมถึงบวช13วันลาเรียนได้เท่านั้นล่ะลูกโอ้ชื่นใจแล้วเนาะมีภารกิจเนาะสมัยก่อนก็บวชกัน5วัน7วัน9วันจ้านี่บวชทั้ง13วันนู่นแต่ของพี่หมอวัฒนาบวชแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียว16ปีเองมันผ่านไปไวไอ้ที่ว่าแป๊บเดียวเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าตัวเองไปบวชอยู่ต้อง10กว่าปีเนี่ยจนได้เป็นพระมหาใช่ค่ะตอนนี้อยู่กับพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณเสียไปแล้วเริ่มมาอยู่กับอภพรนครสวรรค์แล้วแต่ยังไม่ไอเลยนะแม่นะยังไม่เป็นไรคือตอนต้นเนี่ยมันมีเพลงเพลงอะไรคะเพลงที่พ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณท่านแต่งเอาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะแม่นะพ่อแกก็นอนตะแคงมั่งนอนคว่ำมั่งใส่สโลงตัวเดียวเขียนเวลาเราไปแอบดูแกก็ปิดกระดาษไม่ให้เราดูนะเป็นอย่างนั้นแต่พอแต่งเสร็จปุ๊บแกก็ร้องไกด์นำไว้ว่าให้วัฒนาเพชรสุพรรณนี่เป็นผู้ร้องเรียกว่าเป็นเพลงบวชสุดท้ายที่ชีวิตของพ่อไวยพจน์แต่งเอาไว้เดี๋ยวจะออกแล้วเพราะอัดเพลงเสร็จแล้วอัด MV เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องบ้านนี้เขาช่วยกันฟังช่วยกันแชร์ชื่อว่าเพลงบวชอยากฟังไหมแม่ทำนองเดียวกับ21มิถุนายนนั่นแหละโอ้ดูพี่สาวไฮโซโบแดงของเราเขารอเต้นแล้วนะโอ้นะโบใหญ่ไฮโซโบใหญ่อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าโบจ๋าเรียกยังไงเนี่ยเขาไม่เรียกว่าโบเรียกว่าอะไรโบไอ้นนท์มันเล่นแซงกูไปแล้วอยากฟังไหมแม่เดี๋ยวจะร้องให้ฟังเอาซะหน่อยซะหน่อยชื่อว่าเพลงบวชเดี๋ยวร้องให้ฟังที่นี่ที่แรกเลยนะเพราะจังยังเลยทำมาเซลอย่างนี้แล้วก็ปะม้าหมดเลยปะม้าถึงเวลาครบบวชเราควรบวชแล้วนี่
บวชเถิดท่านเอ๋ยจะได้ละเลยฟังเอ๋ยบทกลอนข่าวคำน้ำชนก็ป้อนเรามาทั้งกล้วยน้ำวาแม่หามาปอนแต่เช้ายันเที่ยงไม่เที่ยงแง่งอนซึ่งโลกจะอ่อนไม่เอื้อมระอาลองไม่เป็นเลยลองให้พอเป็นแซมเปิลแซมเปิลจ้าโอ้โหแม่ดอกบัวแดงอันนี้แม่ดอกโบแดงนะใช่แล้วค่ะแม่โบกลางบึงพี่อยากจะดึงตองดอกแหวกแหวกจอกไปหาแม่ดอกโบงามน้ำใสเป็นไหลเลื่อมกระเพื่อมลำก็มีอยู่ลงแล้วลงแล้วแม่บอกงั้นเดี๋ยวสอนหน้าก่อนเดี๋ยวจะร้องมันช่วงกลองมันจะเริ่มมันไปเรื่อยใช่ค่ะมันวันนี้ยิ่งมีทีมงานนี่เลยภาคอีสานต้องเขาเลยทีมงานพี่ฤทธิ์ปากช่องสวัสดีค่ะเป็น FC อยู่นะคะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาถ่ายลิเกคนนึงคลิปนึงเนี่ยล้าน2ล้านวิวเลยนะเดี๋ยวดูถ่ายวัฒนาญี่ปุ่นไป5วิวปิดเป็นบุคคลเลยอย่าให้คนดูเยอะเขินโอ้โหขอบคุณพี่ฤทธิ์ปากช่องด้วยนะครับโอ้ติดตามสุดยอดคมชัดเลยนะยังไงก็ไปปรับแสงให้วัฒนามันขาวหน่อยนะเห็นจากป้ายเห็นกับป้ายกับตัวจริงดูกันไม่ถ้าถ่ายพี่วัฒนาขาวได้ก็ปรับให้หนูผอมหน่อยละก็คนมันเกิดกันมาอย่างนี้เอาละนาคต่อไปเดี๋ยวจะกล่าวเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่นาคจุติเข้าสู่ครรภ์ของแม่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อคนนี้เองสวยๆเนี่ยนะโถแล้วไม่นั่งข้างลูกชายอ่ะเข่าไม่ดีให้ยายนั่งแทนเนาะโอ้เข่าไม่ดีไงแล้วไม่เอาอย่างดีมางานบวชลูกทั้งทีอ่ะยังไม่เดี๋ยวเก็บบ้านไว้ทีแม่ไม่มุกตะโยงแล้วเด้อเอาละจะเล่าตั้งแต่นาคจุติจนคลอด22ปีจะเป็นอย่างไรความลำบากของคุณพ่อคุณแม่น้องๆญี่ปุ่นเนาะสาธุบารมีของท่านเจ้านาคนั้นได้สร้างสรรค์มาแล้วจิตใจของพ่อนาคก็จึงได้ผ่องแผ้วยินดีนักปัญญาพออย่างลงพระไตรลักษณ์ประกอบเกิดว่าคฤหัสถ์นี้ไม่ประเสริฐแสนจะทเวทบรรพชิตนี้และวิเศษสง่างามขอจงได้ภาคเพียรพยายามอย่าหย่อนหยุดให้บรรลุวิมุตติให้ชื่นกระมนกันในครั้งนี้เถิดนะพ่อนาคเอ๋ยใครนั่งอยู่นั้นให้ลั่นของขึ้นสามทีตีของดังๆสามทีปุ้ยไม่ต้องตีติดกันนะตุ้งตุ้งโอ้โหเอ้าตีที่สองโอ้โหเอ้าตีที่สามแหมแล้วคนตีหุ่นเล็กกว่าคองน้อยเดียวอ่ะโอ้โอ
ใส่ยาแล้วก็บันทมแม่จุดธูปขึ้นมาสามดอกคุณแม่จุดธูปสามดอกบอกรัตนายกมือไหว้พระขึ้นเหนือผมแล้วเปิดหน้าต่างออกรับลมแม่บันทมแม่ก็ฝันไปแม่หลับไปนอนจริงหรือจังเป็นอย่างนั้นไรเรียกพิทวีขึ้นมาทำไมล่ะน้องอภิธาเอ้ยชื่อเล่นอะไรนะแม่ฮะแม่พรเหรอคะพรแม่มอนใช่ไหมแม่มอนอันนี้ก็พ่อทวีก็ชื่อเล่นพ่อทวีเลยชื่ออะไรนะชื่อเล่นฮะพ่อไก่นะเอาใหม่เอาใหม่จ๋าไก่จ๋ากันพี่ไก่จ๋าโอ้ยเรียกพี่ไก่มาทำไมดึกๆเดินๆล่ะน้องมอนเออพี่ไก่มีเรื่องจะต้องให้พี่ไก่ช่วยฉันสักหน่อยนะสิจะมาช่วยอะไรตอนดึกๆเดินๆเมื่อหัวค่ำพี่ก็จัดให้ต้องเยอะแล้วเดี๋ยวที่ปลุกเนี่ยมันมีธุระเออธุระอะไรนะไอ้ธุระที่จัดเนี่ยบอกว่ากับข้าวที่จัดให้กินน่ะนะกับข้าวนะจ้าแล้วธุระของแม่มอนนี่ปลุกพี่ไก่ขึ้นมาทำไมล่ะจ๊ะเม็ดพูดอะไรพี่พูดให้ดีๆนะทำไมดูที่น่ะโดนเด็กแซวละ โคราชมันร้ายนะเออโคราชนี่เปรี้ยวจริงๆเลย ธุระเนี่ยพอดีว่าฉันฝันจ้ะพี่ไก่จ๋าอ่ะธุระอะไรธุระฉันฝันเนี่ยว่าได้ใส่แหวนทองแต่พอตื่นลืมตาขึ้นมาไม่มีแหวนเลยพี่เออยังงั้นเชียวช่วยทำนายให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากจะรู้ว่ามันหมายความว่ายังไงแล้วก็ถ้ามันตีเป็นเลขได้พี่ช่วยตีให้ฉันหน่อยพรุ่งนี้หวยออกแล้วเออพี่ไก่ก็ว่ามันจะเป็นบ้านเลขที่ที่นี่แน่หนูก็ว่างั้นแน่สวยด้วยสวยด้วย74ใช่ไหมโอ้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถพอหวยออกปุ๊บไปอยู่วัดกับพระฝากหลวงพี่คิมไว้เลยฝากหลวงพี่คิมไว้เลยพี่ก็พอจะได้บวชได้เรียนมาบ้างแล้วน้องมอนเอ้ยทำนายได้ไหมพี่จ๋าไอ้ปัดอย่างเงี้ยทำนายง่ายนิดเดียวนิดเดียวเลยนะเขาบอกว่าอีกไม่นานนี้แม่คุณทุนหัวของพี่จะได้มีลูกชายและอีกในอนาคตการข้างหน้าประมาณสัก22ปีก็จะได้บวชเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยเออไม่รู้ว่าแม่นไม่แม่นเดี๋ยวดูอนาคตติดตามตอนต่อไปจากพวกเราชาวคณะฉากต่อไปเพชรสุพรรณเพชรอุทัยบันเทิงศิลป์แรกๆเป็นลิเกเคยเปิดวงลิเกนะแม่หนูน่ะยังเป็นอยู่เล่นงานเดียวไอ้ญี่ปุ่นได้ติ๊บ 120,000 วัฒนาได้ติ๊บอยู่ 75,000 เลิกปิดวงรวยแล้วไงมันคุ้มค่าลงทุนแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บกำไรน้อยเนาะต่อจากนั้นมาสมัยนานนะมารดาของท่านเจ้านากก็เกิดอาการแพ้ท้องแม่นไหมแม่นไหมอยากจะกินอาหารทั้งข้าวหวานกลไปต่างๆและนาง
พี่จ๋าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะก็บอกอนาคตเดี๋ยวจะท้องอย่างแน่นอนแล้วนิดแพ้แล้วไงแพ้แล้ววัยยังกะลิเกคณะวัฒนาน้องญี่ปุ่นเชียวเอ้ยลิเกน่ะเล่นไวคนยิ่งดูมันถ้าโมจะมาลำมาร้องอยู่ไม่ดูแล้วนี่กี่เดือนแล้วคะพี่ขา2เดือนแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่า1เดือนเนี่ยแม่หมอนเริ่มมีอาการเลือดขาดแต่ว่าพี่วัฒนาบอกว่า2เดือนแล้วแม่หมอนก็จะต้องมีโรคประหลาดเข้ามาถามถึงโรคประหลาดในที่นี้เป็นยังไงตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีอาการเจียนเวียนหัวอกอากอกอากอ๋ออาการอย่างนี้ชาวบ้านเขาก็รู้กันเป็นอย่างดีแต่ว่าบ้านนี้เขายังไม่รู้ล่ะสิเหรอก็บอกให้พี่ไก่พาไปหาหมอพาไปหาหมอฮัลโหลโทรหาหมออยู่สมบทบาทนะพอไปโรงพยาบาลทนแหละจ้าสองขีดค่ะคุณพี่โอ้ยเป็นโควิดแน่นอนตรวจที่ตั้งครรภ์ตรวจท้องแสดงว่าตั้งครรภ์แล้วหมายความว่าในท้องเรื่องเนี่ยก็คือคุณแม่หมอนของเราเนี่ยตั้งท้องอาการทั้งหมดก็แพ้ท้องอย่างที่พี่วัฒนาว่าแล้วอาการแพ้ท้องของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นยังไงก็เขาบอกว่าบางคนเนี่ยของที่อยู่ใกล้ๆไม่อยากจะกินอยากจะกินแต่ของที่อยู่ไกลๆอันไหนเคยชอบก็ไม่ชอบอันไหนไม่ชอบก็อาจจะชอบขึ้นมาได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบางบ้านเลยไม่รู้ที่ปากช่องเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่ามีกันบ้างไหมเป็นยังไงเหมือนคุณแม่หนูเลยคุณแม่สุดาวันตื่นเช้ามาแพ้ท้องเลยเออแพ้ท้องอยากกินอะไรอยากด่าแต่ผัวอย่างเดียวไม่อยากกินอะไรว่าแล้วแต่ว่าพอถึงวันนี้น้องญี่ปุ่นเนี่ยทำขวัญกับพี่วัฒนามาตั้งแต่เป็นสามเณรเป็นเณรน้อยจนตอนนี้อายุก็20นิดๆกันอยู่ละตั้งแต่ญี่ปุ่นอายุ12ตัวดำๆอ้วนๆตอนนี้เพิ่ง22อายุเท่าหน้าคิมค่ะตอนนี้น่ารักน่าชังยังไม่เคยท้องนะสิคุณพี่ก็ยังไม่เคยท้องแล้วจะแพ้ท้องได้ยังไงล่ะคะวันนี้น้องญี่ปุ่นก็ยังไม่เคยแพ้ท้องพี่วัฒนาเคยท้องไหมไม่มีมดลูกจะไปท้องกับเขาได้ยังไงและประเด็นสำคัญนี่ก็ยังไม่เคยทำให้ใครแพ้แน่นะศึกออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีเมียแน่เลยที่ศึกออกมาเขาเรื่องเขาลือเขาหาว่าพระดังอย่างเงี้ยศึกมามีเมียมีลูกแน่นอนใช่ไหมล่ะสาบานเลยแม่ตั้งแต่ศึกมายังไม่เคยเป็นผัวใครสักทีเชื่อทีนึงก็ยังไม่เคยฮะไม่เชื่อดูหน้ามันเยิ้มเละเลยไรขนาดนั้นเลยเหรอนี่แต่ถ้าถามพ่อไวยพจน์นะท่านจะตอบอีกอย่างนะตอบยังไงจ๊ะพ่อไวยพจน์นะพี่ไม่เคยแพ้เลยวันแม่พี่ไม่เคยแพ้เลยสักคนนี่พี่ไม่เคยแพ้เลยวันแม่เคยจะทำให้เขาแพ้มาแล้วหลายคนจริงไหมจริงอ้าวฉะนั้นเป็นหน้าที่ของหมอหญิงให้หมอน้องญี่ปุ่นร้องบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตแม่หมอนนะคะแม่หมอนหรือแม่หมอนแม่มอนอดและอดด้วยตังค์แล้วแม่มอนโทรหนูจำได้ตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วว่าเขาชื่อแม่มอนเมื่อกี้ยังเรียกหมอนอันนั้นมันเป็นมุกรอให้มีคนขัดวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนแม่มอนแพ้ท้องอาจจะแพ้ไม่ถึงอกถึงใจหนูยังไม่เคยนะจ๊ะแม่จ๋ายามแม่นะด้านไหนบอกไม่เคยแพ้เอาเล่นสบกสมบทสมบาทเลยเป็นหมอทำขวัญเป็นนางเอกลิเกก็ต้องเล่นให้มันได้ครบทุกบทบาทเป็นนักแสดงให้มันถึงอรรถรสแต่ว่ามันมีวิธีแก้อยู่นะคะถ้าแพ้มากเนี่ยแก้ยังไงจ๊ะถ้าได้แบงค์มาลูบปากลูบคอเดี๋ยวมันจะหายค่ะคุณแม่ขาแพ้มากหรือว่าแพ้น้อยจ๊ะแม่แม่หมอนจ๋าแม่แม่แม่เขาเคยดูหมอทำขวัญบ่อยเขาก็คงจะคิดว่าช่วงนี้กูต้องเสียตังค์แน่เลยหมอหากินลำบากแล้วล่ะเนี่ยขนาดเรียกดังลั่นขนาดนี้เขายังไม่คุยกับพวกเรา
แล้วโอนได้นะเดี๋ยวเปิด QR code ให้จ้ะยามแม่แก่แพ้ท้องแม่ต้องทนทุกข์นะเพราะมีลูกตัวแม่นี่เล่าแม่แสนหรือจะทุกข์หรือจะบรรเทาแล้วตัวแม่นี่เล่ามันเป็นอย่างไรแม่ประเทศหมู่มันล่ะเจเมืองนอนทา
ว่าอุตรดิตถ์ไม่ใช่อิตรดุษเราจะพิจารณาไม่ใช่อันนั้นมันคำผวนเยอะไปเยอะไปนะจะขอไปปลูกบ้านหรือจะไปซื้อผลไม้ทำไมเพชรทองไม่ต่างต่างนานาตอนแม่เพชรพันธาแม่มันให้มุนไว้ไม่อยากมาเฟืองอยากจะกินแล้วมาไฟเป็นยังไงนะอยากจะกินแบงค์นี่มาแล้วร้อยหนึ่งใบใหญ่ใหญ่ใหญ่เหมือนโบแม่โบแดงเลยขำใหญ่เลยคุณแม่ไอใบใหญ่เนี่ยหาไม่ยากหรอกญี่ปุ่นจากใครดีนะเนี่ยเอาแบงค์ร้อยนี่ไปถ่ายใส่กระดาษ A4 แล้วขยายก็ไม่ใช่ใหญ่แบบนั้นใหญ่ยังไงใหญ่แล้วก็นับกันที่สีนะแบงค์เนี่ยอ๋อสีเขียวนี่ใบเล็กใช่ไหมสีเขียวนะใบเล็กสีแดงใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วม่วงม่วงอ่ะถ้าม่วงม่วงมันก็พอได้อิ่มครึ่งครึ่งท้องครึ่งครึ่งกลางกลางครับพี่จ๋าถ้าแบงค์เทาเทาอู้ถ้าแบงค์เทาฉันอิ่มไปยันปีใหม่นู่นเลยดูสิแม่มอนแพ้ท้องสักทีหนึ่งใครจะช่วยอยากจะกินแบงค์ใบใหญ่ใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่าญี่ปุ่นจ้าเอ่ยชื่อไปเลยว่าอยากจะกินของใครจ้าคุณตาจรูนจังเลยวางแล้วโอ้อยากของกินของคุณตาจรูนขอบพระคุณคุณตาที่เมตตาเท่าไหร่ก็ได้นะน้องญี่ปุ่นแซวเล่นเอาสนุกสนานรอนมันพาไปใครให้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะจากนี่เป็นอาการแพ้ท้องของคุณแม่จ้ายามที่ท่านเจ้านาคคิมนั้นอยู่ในครรภ์ของแม่ก็อยากกินกันไปต่างๆนานาคำโบราณโบราณเขาบอกเอาไว้นะแม่เขาบอกว่าแพ้ท้องอยากจะกินอะไรก็สามารถทำนายทายทักว่าลูกชายในท้องของแม่นั้นเป็นอะไรมาเกิดแม่จำได้ไหมว่าตอนนั้นอยากกินอะไรไม่อยากกินเอากินเอาอยากได้สร้อยนั่นนี่ฝันได้สร้อยจริงๆนะเขาบอกว่าอยากกินผลหมากลากไม้อยากกินของหวานนะทองหยิบทองหยอดปล่อยทองก็มาจากเมืองสวรรค์ก็กินของหวานใช่ไหมแม่เนาะอยากกินส้มของคาวยำเนื้อสัตว์สลัดเนื้อสันก็มาจากอบายแบบนั้นอยากกินดินก็มาจากพรมเช่นดินสอพองดินขุยปูดินจอมปลวกนี่ตำราโบราณเลยนะตำราโบราณเขาบอกว่าเป็นพระพรหมมาเกิดมาจากชั้นพรหมเลยเหรอคะอยากกินกล้วยส้มสุกผลไม้ต่างๆนานาก็มาจากมนุษย์หญิงชายหรืออีกในหนึ่งก็มาจากป่าหิมพานต์ถ้าหากนักอยากทราบแก่นสารก็ให้ถามมารดาดูว่าแพ้ท้องจริงๆอยากกินอะไรแล้วถ้าอยากกินชาบูล่ะคะถ้าอยากกินชาบูนี่อยากเองอยากเองนะไม่เกี่ยวกับมาจากไหนนะอันนี้หมออยากเองไม่เกี่ยวกับแม่อยากถามไปเรื่อยต่อไปจะแหล่ลำดับเดือนให้คุณย่าคุณยายฟังไหวไหมนาคไหวไหมลูกนั่งขัดสมาธิน่ะคุณยายเหยียดเท้าเนี่ยสบายเขาล่ะเอาฟังแหล่ลำดับเดือนตั้งแต่เดือนที่หนึ่งพี่หมอวัฒนาจะแหล่เอาย่อๆให้นาคได้ฟังนะเมื่อยไหมง่วงไหมง่วงหน้าเขาคนตรงนะเนี่ยคนตรงบาดหน้าอยู่ไหนวะญี่ปุ่นหยิบบาดหน้าให้พี่วัฒนาติถ้าเมื่อยคุกเข่าขึ้นแล้วให้คนไม่เต็มบาดหยิบบาดเปลี่ยวดูมุมกล้องเลยไม่เป็นไรตั้งเลยถ่ายเลยอันนี้
คุณพ่อพอคล้องเอาสายในคล้องขอนาคประนมมือขึ้นคล้องเอาไว้ข้างหน้าคล้องคอเลยพ่อไม่ต้องคล้องแรงคล้องคอคล้องเหมือนพวงมาลัยเลยหน้าเออนี่พี่วัฒนาจะสมมุติว่าดูซิความทรมานของคุณแม่ตอนที่ท่านอุ้มท้องประคองครรภ์เรา9เดือนได้เป็นยังไงท่านเหมือนเพิ่มเม็ดทรายขึ้นไปวันละหยิบกับมือหยิบกับมือ9เดือนนี่ปวดสันหลังปวดไหล่ปวดขาปวดไปทั่วสารพางร่างกายแต่วันนี้พี่หมอจะแหลแค่9นาทีเดือนละนาทีย่อๆดูซินาคจะเมื่อยจะง่วงจะเป็นอย่างไรจะทุกข์ทรมานเท่าแม่ทุกข์ไหมอ่ะลองดูนะต่อไปจะกล่าวก็ถึงเมื่อคราวตั้งครรภ์โอนอพอเกิน7วันก็เริ่มตั้งฐานโมทุเปรียบเหมือนน้ำล้างเนื้อมีเยื่อหุ้มอยู่1เดือนฤดูเกิดเป็นสีแดงเป็นสีแดงข้นคนคนขึ้นคืนนานวันนานคืนแล้วก็เลือดพอแข็งเกินมาได้2เดือนเลือดไม่เป็นสีแดงเป็นปุ่ม5แห่งหลากลายเป็นขาเป็นคนพอ3เดือนผ่านแล้วครบอาการ32ดิ้นรนอยากร้องแต่ยังไม่ดังลั่นแข็งขาคุดคูนอนอยู่ในครรภ์ล่วงคืนล่วงวันถึง4เดือนเลยนั่งคุกเข่าไว้เอามือขวาซ้ายจับรกมันวิ่งหนีฝนตกบนโครงไม้เฉยปากดูดสายรกไม่โกหกนาคเลยเพราะนาคเอ้ยเป็นอย่างนี้ทุกคนได้4เดือนนะดูเหมือนว่านานแม่คอยนับวันไม่เคยจะเวรเกิดมาเป็นวันละเหมือนดังมีเวรลำบากยากเย็นนะทุกทั่วมองยามลำบากไม่บ่นเขาไม่รู้จักนามนะเขายังถามทักทายแต่พอคล้อยเคลื่อนเข้าเดือนที่6เขาเด็กทารกก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งบินทั้งดันทุกวันไม่วายแม่ไม่สบายท้องใสระบมลำบากไม่บ่นละแม่แกทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสะสมหน่อยอย่าปล่อยลอยตามลมจงฟังคำพร้อมที่พันละนางเริ่มเมื่อยหรือยังเมื่อยแล้ว7เดือนมาผ่านอาการพิกลเด็กเล็กดิ้นรนจนเอื้อมระอาถึงกับเป็นลมลมหลาวิ่งเวียนมืดหน้าไทยยาประจำต้องรักษาท้องแม่คอยป้องกันและกลัวโรคในครรภ์ของแม่จะทำจะเดินก็ดูอยู่กันเป็นประจำไม่ให้ทะลำกลัวหกล้มลงได้8เดือนนะปวดนะเตือนใจตนพอได้8เดือนไม่ปวดเตือนใจตนผู้หญิงทุกคนไม่ค่อยมั่นคงนะลังเลหันและใจวันพะวงกลัวจะปิดลงแม่กลัวชีวิตวายปราณแม่ทุกข์ไปทั่วกลัวมาคลอดกลัวไม่รอดเมื่อคลอดกุมารละทุกของและตัดยาววัดสมภารละทุกหญิงมีขันละไว้วันไม่วายคลอดลูกยากพ่อนาคก็ช้ำถ้าคลอดลูกยากพ่อนาคก็ช้ำร่างกายระกำเจ็บช้ำร่างกายแม่แสนเป็นทุก
อดง่ายๆมันก็สบายปุราเหมือนลงเรือน้อยล่องลอยหันเฮอยู่กลางทะเลนะพ่อนาคเอ่ยเหมือนกลางทะเลนะพ่อนาคจะเหมือนคำทะเลนะลงสู่เพตราแม่ไม่กลัวว่าจะมอกระนังถ้าคลอดลูกง่ายก็ไม่ลำบากแต่ถ้าคลอดลูกยากลำบากทุกครั้งอกของมารดาแทบว่าจะพังละคลอดลูกแต่ละครั้งต้องนั่งโตกีพอได้กาวเลือนนะปวดเลือนบ่อยๆพอได้กาวเลือนปวดพี่แม่ปวดร่างกายแม่ปวดได้ปวดดีแม่แค่ปวดนะพี่นั่งตางลอยมันแสนปวดญาติญาติที่มาฟังช่วยมาหนุนหลังให้แม่ท่านหน่อยช่วยหยิบยาดมแม่จะไปลมใจลอยหยิบยาดมให้แม่หน่อยนี่แม่จะพลอยเป็นลมจังอนิจาน่าสงสารมารดาอย่างที่จะคลอด9เดือนเลื่อนผ่านไปอลนางเอ๋ยเอาสายบาดออกแล้วก็นั่งปกติเป็นยังไงเมื่อยไหมนี่เราเมื่อยแค่นี้แต่คุณแม่นั้นทวีคูณกว่าเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเท่ากว่าจะอุ้มท้องเราได้9เดือนนาคยังสามารถปลดเอาสายบาดออกได้ก็หายเมื่อยแล้วแต่แม่เนี่ยยามจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินจะเหินไปไหนก็ไม่สามารถถอดลูกวางไว้ก่อนได้ต้องอุ้มอยู่ตลอดเวลาจะนอนคว่ำกลัวลูกจะตายจะนอนหงายกลัวลูกจะแท้งต้องนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาคอยประคับประคองคันจะปวดกระเบนเหน็บจะปวดหลังขนาดไหนก็ไม่สามารถนำออกได้ต้องครบ9เดือนนี่ชีวิตของผู้หญิงที่มีครรภ์นั้นสุดแสนจะทรมานทุกกษัตริย์ทุกเจ้าวัดทุกสมภารทุกหญิงมีครรภ์ยามจะคลอดมันสุดแสนที่จะทุกข์ทุกข์มากก็ตอนที่แม่จะคลอดจะเป็นหรือจะตายเนี่ยก็อยู่ตอนนี้เนี่ยอ่ะสมมติว่าตอนนี้แม่เจ็บท้องจะคลอดคุณแม่ครับแม่มอนคลอดโรงพยาบาลหรือคลอดหมอตำแยโรงพยาบาลสมัยนี้คลอดโรงพยาบาลหมดเนาะโอ้ปวดจริงปวดจังปวดไม่ไหวแล้วจ้ะพี่แล้วดูรูปร่างเหมือนแม่มอนตอนสาวเหมือนใช่ไหมเข้าใจพ่อทวีนี่เข้าใจหาหมอต้องขวัญมาเนาะไอเหมือนแม่มอนตอนสาวใช่ไหมแม่เขาสวยกว่านี้สวยกว่านี้เนาะโอ้เข้าใจพูดอ่ะแล้ววันนี้แม่จะคลอดโรงพยาบาลโรงพยาบาลหรือหมอต้มแย่โอ้ยแม่จะคลอดที่ไหนโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาล นี่ที่อื่นไม่รู้ยังไงที่พี่หมอวัฒนานี่เป็นยังไงคิดแค่ 5,000 บาทเท่านั้นถูกแล้วเนี่ย 5,000 เองเอาคลอดไวไงร้องปุ๊บไม่ถูกถ้าโรงพยาบาลอื่นเอกชนเนี่ย 4-50,000 บางที่เป็นแสนเลยใช่ต้องเสียค่าตู้องค์ตู้อกแต่ถ้าคลอดหมอตำแยเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะเอาค่าน้ำมันลด 2-300แค่นั้นเองเนี่ยค่าครูหมอต้มแยอีก6บาทพอเลยโอ้เอาไหมวันนี้คลอดที่ไหนให้เลือกใหม่หมอต้มแยเปลี่ยนใจเอาอย่างถูกซะแล้วอ่ะต้องไปตามหมอเนาะพี่จ๋าไม่ไหวแล้ว
รอพี่อยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวพี่จะไปตามหมออย่างไวเลยนะน้องได้ยินสำเนียงเสียงเมียร้องนี่เมียเจ็บท้องแล้วหรือนอนร้องฮืออยู่ใกล้ๆเจ้าเจ็บตรงไหนกันหนอนี่แม่จะให้พ่อนี้ไปตามหมอพ่อแม่คุณจงรอตัวฉันจะกลับปะแม่ไปไหนกันเนี่ยไปตามหมอทำไมไปตามหมอมาให้หรือไปเข้าห้องน้ำอ๋อเดินทางโดยสวัสดิภาพนะแม่นะรีบไปรีบมานะแม่จะกลับไปสุพรรณตามหมอมาคืนช้าคงไม่รอดวันนี้แต่จะไปพี่ไม่แบ่งฉันร้องเลยฉันอยากร้องลิเกบ้างเนี่ยยังไม่ได้ร้องเป็นลิเกมันร้องได้อยู่แล้วไม่ต้องไปร้องร้องแหล่เขาเดี๋ยวฉันไปร้องกันละเด่นคืนนี้ซะนะคงจะไม่รอดวันนี้ไม่ไหวแล้วพี่เอาร้องสิเวลาให้ร้องอดอ้อยสงสารโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันถูกบอยด้วยวายไม่เจ็บจวนขาดใจจะทำชะนายน้องนี้จะไปไปตามหมอเดี๋ยวพี่กลับแต่ค่าน้ำมันสิครับยังไม่ได้บอกใครดีล่ะจ๊ะและร้องบอกพ่อทวีออกไปคนใกล้ๆช่วยผมสักใบได้ไหมนี่เกรงใจจังครับเกรงใจมากๆเกรงใจให้หนักละกันนอเขาให้100อีกค่าน้ำมันตามหมอนี่คุณพ่อก็ปราณีร้องดีๆเขาจะตีกันแล้วนะ อย่าเพิ่งตีกันนะพ่อแล้วคุณนาณรมลอยู่ที่ไหนมาช่วยให้สักใบหน่อยนะครับจะได้เติมน้ำมันให้ขาไปกลับช่วยผมหน่อยนะครับวันนี้พอเราได้ค่าน้ำมันครบหมดพวกเราออกรถไปตามหมอทันทีสมมุติตอนนี้ต้องเดินทางไปตามหมอตำแยเพื่อมาทำคลอดให้กับคุณแม่อภิถาหรือว่าแม่มอนของเราวันนี้จะคลอดลูกหญิงหรือลูกชายไม่รู้แต่ต้องไปตามหมอตำแยมาก่อนอ้าวเฮ้อ้าวเฮ้ถึงบ้านหมอบ้านยายญี่ปุ่นไม่รู้แกจะอยู่หรือเปล่ายายปุ่นจ๋ายายปุ่นไปตามถึงนู่นเลยเหรอคะมันไกลนะเออจะให้น้องญี่ปุ่นเป็นหมอตำแยใช่ไหมใช่ท่านเรื่องจริงไม่เคยเป็นแต่เดี๋ยววันนี้เป็นให้แม่มอนเขาละกันเออเป็นให้เขาสักงานหนึ่งจ้ายายจ๋ายายฉันวัฒนาเพชรสุพรรณจะยายจ๋าอู้ยายชอบมากวัฒนาอันนั้นเนี่ยหรอกในลิเก
นนี้นักร้องหมอทำขวัญเพชรทุพันเพชรทุพันเป็นนักร้องนักแหล่ไม่ใช่เป็นลิเกจ้ายายยายรู้จักดีรึรู้จักเพลงอะไรนะแม่บัวกลางบึ้งอรุณใช่ไหมนั่นพ่อไวโพสโอ้โหจำหล่นไปหมดนะรุณนั่นพ่อผมไม่ใช่ยายจ๋าคุยถึงธุระเถอะวันนี้ธุระร้อนธุระเย็นยังไงลูกธุระร้อนธุระเย็นก็เขาใช้มาแล้วให้เงินมาแล้วเป็นธุระเย็นตอนแรกมันร้อนพ่อทวีเขาไหว้วานให้ผมมาตามยายญี่ปุ่นเนี่ยไปทำคลอดให้กับคุณแม่มอนจ้ะแม่มอนนี่อยู่ปากช่องใช่ไหมลูกอยู่ปากช่องเลยตลาดมานิดเดียวบ้านนี้เขาร่ำเขารวยงานเขาใหญ่โตแม่รู้จักเขาดียายรู้จักเขาดีลูกอ๋อยายรู้จักเขาได้ยังไงอะสนิทกันไปยืมตังค์เขาบ่อยลูกสะดวกไปไหมเจ้าวันศุกร์โอ้วันศุกร์ต้องเด็ดยายนัดเพื่อนเอาไว้นะเจ้มีธุระนัดเพื่อนแต่เดี๋ยวยายไลน์ไปบอกเพื่อนก็ได้ว่าให้เรือนไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวยายไปทำคลอดให้นะลูกนะจ้าจ้ารีบไปเลยยายรอยายแป๊บหนึ่งนะลูกทำอะไรอ่ะแต่งเนื้อแต่งตัวแป๊บเดียวลูกยังจะมีอารมณ์แต่งตัวฝ่ายยายหมอได้ฟังกระแสฉันเป็นหมอตำแย่ทำไมไม่แล้วลงอาบน้ำนะหัวตีนท่าว่าหยิบอยู่กิบยาหน้าไทยยำใหญ่มีทั้งยาเรื่อนยารมยาดมมาแก้วัดยาหอมยานัดเตรียมก็เอาไปอุ้ยมองดูตรงไหนก็ยังไม่เรียบเรยายจึงหยิบอันนาสเปเข้ามาฉีดใส่มองดูตรงไหนก็ยังไม่รู้ปรอยายเลยหยิบอันดินโฉมมาแต้มไฟสวยยังหรอกสวยแล้วจ้ะยายแน่นะแล้วนุ่งกางเกงยีนแม่มันช่างฟิตร้องถามพอทิศยายสวยไหมแล้วใส่รองเท้าเอิร์นาวัดจุนสูงน้ำแม่เดินยากจุกรักกันตะโปกยายเร็วเร็วทิศยาพายายไปรีบไปยายเมื่อเข้าใจเธอที่ยายทีไปนรกนะไปทำรอดลงไปลงไปฝ่ายหมอต้องแย่เมื่อได้รับข่าวสารอย่างนั้นจึงรีบเดินทางมายังบ้านของท่านเจ้าภาพหรือบ้านพ่อทวีแม่มอนเป็นที่เรียบร้อยเดินลัดตลาดปากช่องมาเลยบางคนก็คลอดง่ายบางคนก็คลอดยากในวันนี้หมอต้มแยมาถึงก็ทำการปิดทวารบานประตูปิดม่านทำคลอดให้กับคุณแม่มอนในหอห้องถึงเวลาแล้วนะทารกจึงได้เคลื่อนคลอดออกจากครรภ์ของแม่เมื่อได้เวลามาบนเบิกเมฆบางสว่างสวยจันกระจ่างกลางหาวดาวอัมภัยเทพไทยช่วยป้องกันบรรดาลมระดมให้หัวใจชื่นเย็นละรื่นชัดชวาดก็ผาดพันดังฉุดช้างออกจากป่าพนาวันเจ้ากุมารก็จึงได้คลอดออกทันได้รอดออกมาอ้าปากร้องเจ้าว่าพระควาพระควาพระควาทั้งสามคนเจ้าหมอตำแยเกไม่รอช้ารีบจับสายสะดือทารกหยิบยกทารกใส่กระด้งเวียนขึ้น3ทีว่า3วันเป็นลูกเศรษฐี4วันเป็นลูกคนลูกใครมารับเอาปู่ย่าตายายแกเข้ามาไกวคว้าบอกว่าหลานของข้าหลานของข้าแล้วมาเรียกมิ่งชิงขวัญหลานใครบ้างเรียกมิ่งชิงขวัญสมัยก่อนโอ้นี่เด็กๆยังได้สร้อยทอง
เป็นอย่างงานออกมาแล้วขอบคุณนะคะเนี่ยรู้งานจริงๆแล้วไอ้หนูบวชเมื่อไหร่เดี๋ยวไปทำขวัญให้ฟรีมาจำเขาไว้เลยไหมพี่วัฒนาอันนี้เหลนใช่ไหมหลานหลานรับเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมโอ้แจ๋วเลยกี่ขวบแล้วเนี่ยลูกกี่ขวบแล้วครับจักขวบแล้วฮะ7ขวบ7ขวบอีก13ปียังอยู่ไหมอีกจะอยู่ติยังอยู่ทำขวัญหมอยังอยู่นะจะรีบไปไหนล่ะเออถ้าจะบวชบอกนะพ่อทวีเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนมัดจำไปให้มัดจำเจ้าภาพไว้ก่อนใช่เขาจะได้ไม่เปลี่ยนใจไงเวลาถึงวันงานคลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกล่อมกันสักกลอนหนึ่งกล่อมเนาะเอาเป็นอะไรดีสายเปย์สายใจก่อนก็แล้วกันเออบ้านนี้ไม่มีนางลำเลยวะเฮ้เฮ้นี่ก็ดึกแล้วหน้าคนดียังนุ่นตักแม่นี้ไม่ยอมหลับนอนโอ้โอ้งามงอนละแม่สุดอาวรเพราะกลัวควันอ่อนจะไม่สบายที่พ่ออย่าวาดคิดกังวลยังรักพ่อนาคหน้ามนไม่มีเสื่อมคลายได้แอบอุ่นกายและสัญญาไม่น่าอายไม่ทำลายเนื้อนวลนอนเถิดนากนอนอย่าอ้อนอย่าอ้วนแม่ไม่มีจะมาแขวงควายตัวเจ้าก็โตเท่าเท่ากันพ่อนาคจอมขวัญจะให้แม่กล่อมไปทำไมอย่าตกอะไรและขอเพียงขวัญใจอย่าได้
ที่รักก็ไม่โผล่หน้ามาให้การไปหวังใจเจอหน้าไม่มีแก้วตามางานปวดปวดใจอยู่ไหนกันเนาะแฟนนาที่รักหรือไปงานนาบ้านไหนเขาเลี้ยงดีก็มีปล่อยใหญ่ลืมหน้าบ้านไหนละปล่อยให้เงาเป้างานหรือว่าเวลาไม่ว่างหรือเรื่องตุ้งตังไม่พอจะห่อของควันควันตาว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันพูดมะพร้าวเข้าครัวอยู่ไหนกันนอเป็นนากที่รักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีแต่ที่มามัวมาแต่งเองตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางโอ้ยทิ้งน้องญี่ปุ่นโคโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างมีนาขอสั่งวันละกักวันละเมไม่ใช่แล้วนะใช่แล้วอ้าวพอแล้วให้หมอผู้หญิงกล่อมมั้งกล่อมเพลงเร็วไปแล้วคงไม่หลับแน่เลยเดี๋ยวให้หมอญี่ปุ่นกล่อมเพลงช้าๆเพราะอยากถามพ่อทวีว่าจ้าแถวใกล้ๆเต็นท์ที่เราอยู่เนี่ยห้องน้ำอยู่ไกลไหมพ่อฮะเดินไปประมาณไม่ไกลจะประมาณ2โลไม่เป็นไรงั้นห่อไว้นี่แล้วก่อนอ่ะกล่อมไปสัก3เพลงช้าๆเดี๋ยวแม่รอนี่นะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวเพลงแรกก็ขออนุญาตร้องเป็นเพลงกล่อมลูกนะคะเป็นทำนองเพลงโคราชนั่นเองนะมาถึงโคราชแล้วนะคะโอ้ไอ้คนดีของแม่นี่เอ้ยThank you.
กับแม่ในบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่นะคะกี่ปีไม่มีใครสามารถนำพระคุณของพ่อแม่มาบรรยายให้พ่อนาคฟังได้เสียจนหมดวันนี้พี่หมอวัฒนาเพชรสุพรรณและพี่หมอญี่ปุ่นเพชรอุทัยยกขึ้นมาให้พ่อนาคได้สดับรับฟังก็เป็นเพียงเล็กน้อยของพระคุณบิดามารดา
การที่พ่อนาคได้บรรพชาอุปสมบทในวันรุ่งพรุ่งนี้ไม่ใช่เป็นการทดแทนหรือตอบแทนพระคุณท่านพระคุณพ่อแม่ไม่สามารถทดแทนได้หมดสิ้นแต่เราแค่แสดงความกตัญญูกตเวทิตาให้พ่อแม่เห็นว่าเราได้เริ่มทำความดีเพื่อคุณพ่อคุณแม่เป็นการสนองพระคุณของท่านเราบวชไปนำธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาใช้เป็นคนดีของพ่อเป็นลูกที่ดีของแม่เป็นหลานที่ดีของปู่ย่าตายายเป็นบุคคลที่ดีของสังคมนั่นก็คือการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างที่สุดแล้วนาครู้ไหมว่าวันพรุ่งนี้นาคบวชเป็นพระคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องประนมมือไหว้เราผู้เป็นลูกที่ท่านต้องไหว้ต้องกราบเพราะว่าเราเป็นพระมีศีลมากแต่นาครู้ไหมครับว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ท่านเป็นพระบวชพระให้เราก่อนแล้วตั้งแต่นาคอยู่ในท้องของแม่แม่ก็บวชเป็นแม่พระพ่อก็บวชเป็นพ่อพระเป็นพระพรหมเป็นพระอรหันต์ให้กับลูกไม่มีวันสึกออกจากใจของลูกได้หนักรับก่อนที่พระอรหันต์จะกราบจะไหว้เราพรุ่งนี้นาคหันหน้าคุกเข่านั่งประนมมือคุกเข่าหันหน้าเข้าหาคุณแม่เข้าไปใกล้ๆหรอกคุณแม่ประนมมือไว้วางอกนะแม่นะเข้าไปใกล้ๆอีกผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละคนที่เราเรียกว่าแม่เป็นหญิงที่ทำให้เรากำเนิดเกิดมาเป็นคนหญิงคนนี้มีพระคุณมากล้นเหลือเกินสุดที่จะบรรยายให้นาคได้สับดับรับฟังนาครู้ไหมว่าในวันที่เจ้าคลอดออกมาแม่เจ็บเทียนตายแต่ได้ยินลูกร้องเสียงอูแวอูแวคนเป็นแม่หายเจ็บไปกว่าครึ่งดีใจที่ลูกรอดออกมาได้นาคลองมองสังเกตใบหน้าแม่ตรงๆสักครั้งสิลูกแล้วลองนึกย้อนกลับไปตอนที่เราเห็นหน้าแม่ใหม่ๆตอนเราเด็กๆที่จำความได้22ปีผ่านมาแม่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนหญิงคนนี้ที่เลี้ยงเราทำไมถึงเก่งขนาดนี้ทำไมอดทนสู้เลี้ยงลูกแต่ละคนให้เจริญเติบโตให้ได้มีกินมีอยู่ให้ได้มีการศึกษาโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนลองสังเกตมือของแม่สิลูกแล้วลองเปรียบเทียบมือของเรามือเรากับมือแม่ไม่ได้แตกต่างมากนักสักเท่าไหร่เลยแต่ทำไมมือเท้าคู่นี้ทำมาหาเลี้ยงลูกได้จนโตถึงขนาดนี้ได้งานบวชวันนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ได้จัดเตรียมหรือคิดแค่เพียงปี2ปีนะลูกแม่คิดไว้นานแล้วพ่อฝันไว้นานแล้วตั้งแต่รู้ว่าลูกของพ่อของแม่เป็นลูกชายแม่และพ่อก็ฝันว่าวันหนึ่งจะได้บวชลูกคนนี้อีกคนสู้เลี้ยงมาจนเจริญเติบโตถึงวันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่นาทีลูกชายของพ่อของแม่จะได้เป็นลูกพระอะไรที่เราได้ทำผิดต่อแม่นาเคยเถียงแม่ไหมลูกเคยทำให้แม่เสียใจไหมครับเคยอะไรที่เราทำให้แม่เสียใจที่ผ่านมาเพราะว่าเราเป็นเด็กและเป็นวัยรุ่นต่อจากนี้ไปบวชแล้วเรียนแล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหันกลับมาดูแลผู้เป็นแม่อะไรที่เราทำผิดต่อแม่เข้าไปกราบบนตักแม่ไม่ต้องแบมือหนึ่งครั้งเพื่อขอเข้ามานี่แหละตักของหญิงที่ใช้ก้อนเลือดปั้นเราออกมาหญิงคนนี้ที่ต้องเสียน้ำตาเพราะความทุกข์ที่ลูกเคยนำมาให้แต่แม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดลูกเลยมีแต่คำว่าไม่เป็นไรหรอกลูกมีแต่คำว่าอภัยให้ลูกเสมอหมอนใบแรกที่เราได้นอนหนุนก็คือใบตักของแม่จะกินจะนอนตอนเด็กนั่นอยู่บนตักของแม่จะเดินเหินขึ้นมาหน่อยแม่จะไปไหนคอยเดินตามไปนั่งไปนอนติดตักแม่แจแต่แปลกที่ลูกบางคนเมื่อจะเดินเติบโตแล้วกลับห่างเหินใบตักของแม่ไปทุกวันหญิงผู้เป็นแม่เฝ้ารอแล้วรออีก
ว่าลูกตัวเล็กน่ารักที่เคยนอนติดตักเรามันหายไปไหนบางทีมันเหลือแต่ลูกไม่เอาไหนนิสัยไม่ดีนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะได้เป็นลูกพระวันพรุ่งนี้นักจำได้ไหมว่าเรานอนนุนตักแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไรนานมากแล้วใช่ไหมลูกวันนี้ย้อนกลับไปลองนอนดูนอนตะแคงหนุนตักแม่ใช้หูด้านซ้ายลูกหูด้านซ้ายนอนแนบไปเลยลูกแม่ลูบหลังลูบขึ้นนะหลับตาลงฟังหัวใจของแม่ที่ยังเต้นอยู่บนใบตักเรามีตักแม่ให้หนุนก็หนุนเถอะลูกไม่ต้องเขินต้องอายวันหนึ่งหากเราได้ห่างเหินแม่ไปไกลแสนไกลจะมานั่งร้องไห้คิดถึงตอนนั้นมันก็สายเกินไปลูกบางคนลูกบางบ้านตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่แม่แต่เงาะสักโลแตงโมสักใบลำไยสักพวงลูกบางคนไม่เคยซื้อไปฝากพ่อไม่เคยซื้อไปฝากแม่แต่ตอนที่แกตายกลายเป็นผีไปแล้วลูกกลับคิดขึ้นได้ว่าพ่อแม่ชอบกินอะไรซื้อมามากมายจัดใส่ถาดใส่สำรับไว้เป็นอย่างดีไปวางไว้ข้างโรงศพพ่อแม่นั่งร้องไห้เคาะโรงศพป๊อกป๊อกแม่ครับกินข้าวนะแม่พ่อครับกินข้าวนะพ่อถึงเวลานั้นแล้วมันก็สายเกินไปเป็นลูกที่ดีให้ท่านเห็นดีเสียกว่าตามไปเป็นเส้นไหว้ตอนที่ท่านตายเราได้บวชเป็นพระให้พ่อแม่เห็นดีเสียกว่าบวชเป็นสามเณรหน้าไฟนะลูกหลับตาลงนึกถึงพระคุณของแม่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าโอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหจนกลายแต่เล็กจนโตแม่ถนอมแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากรักลูกปากดวงใจสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ๋ย
นี่แหละหญิงที่ชื่อว่าแม่ไม่มีหญิงคนไหนจะรักเราเท่าแม่อีกแล้วนาคลืมตาขึ้นนั่งคุกเข่าประนมมือดูหน้าแม่สิที่บวชในแม่บังคับป่ะลูกพ่อบังคับป่ะไม่มีใครบังคับตั้งใจบวชเองไหมครับตั้งใจบวชเองป่ะอ๋อเอาเข้าไปใกล้ๆเป็นห่วงแม่ไหมลูกรักแม่ไหมครับเอากราบลงบนตักแม่อีกหนึ่งครั้งพรุ่งนี้แม่จะได้อุ้มพระไตรไปส่งที่วัดนะลูกจะได้ลูกพระหนึ่งองค์กอดแม่กระซิบบอกรักแม่ดิกอดแม่บอกแม่รักแม่นะครับพรุ่งนี้ตั้งใจบวชให้แม่นะครับให้แม่ได้อานิสงส์มากๆนะอาสาธุเอาปรบมือให้นาคหน่อยปรบมือให้นาคเอาหันหน้าเข้าหาคุณพ่อบ้างผู้ชายคนนี้ก็สำคัญที่สุดในครอบครัวของเราคนที่ชื่อว่าพ่อหรือบิดาของเราถ้าหากไม่มีพ่อเราไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้จุดกำเนิดแรกเลยก็เกิดจากคุณพ่อสู่ในครรภ์ของแม่ผู้ดูแลก็คือพ่อแม่ไม่สามารถทำงานทำอะไรได้เลยบุคคลที่ดูแลแม่ก็คือคุณพ่อจะต้องรับผิดชอบทั้งงานนอกบ้านอยู่แล้วพอภรรยาตั้งครรภ์ก็ต้องดูแลภรรยาและงานในบ้านช่วยด้วยยามเจ้าเคลื่อนคลอดออกมาค่าใช้จ่ายก็ต้องอยู่ที่พ่อค่านมค่ากินโตขึ้นมาก็หาเงินส่งให้ลูกได้เรียนหนังสือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่พ้นคนที่ชื่อว่าพ่อประดุจว่าเป็นบุคคลที่ปิดทองหลังพระรับผิดชอบดูแลลูกและภรรยาไม่ให้ขาดตกบกพร่องจะเหน็ดจะเหนื่อยแค่ไหนไม่เคยบ่นเมื่อยบ่นลำบากบ่นเหนื่อยให้ลูกให้เมียได้ยินสักคำเพราะว่าความรักและอยากให้ลูกเมียสุขสบายนี่คือพระคุณของพ่อไม่สามารถทดแทนได้หมดนะลูกพรุ่งนี้พ่อจะได้ลูกพระหนึ่งองค์หนึ่งรูปได้สร้างพระไว้ในพระศาสนาอีกหนึ่งรูปพรุ่งนี้พ่อจะได้ถือตลปัดสะพายบาตรของนาคลูกชายไปส่งที่วัดจะได้ลูกพระหนึ่งองค์อะไรที่เราได้ทำผิดต่อ บุคคลที่เป็นพ่อจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะเจตนาหรือไม่เจตนานาคกราบลงบนตักของพ่อไม่ต้องแบมือหนึ่งครั้งเพื่อขอขมานี่ละลูกอย่าลืมบุคคลนี้คนที่ชื่อว่าพ่อตักของพ่อก็อุ่นเหมือนกันเงยหน้าขึ้นลูกเคยนอนตักพ่อไหมไม่เคยเลยวันนี้ลองใช้หูด้านขวานอนหนุนตักพ่อบ้างดูซิว่าตักพ่ออุ่นไหมลูกผู้ชายส่วนมากก็ไม่ชอบหรือว่าอายที่จะนอนตักพ่อนี่ละลูกครั้งแรกในชีวิตลองดูสิตักของพ่ออุ่นแค่ไหนมีตักให้พ่อของพ่อให้หนุนก็หนุนนะลูกไม่ต้องอับต้องอายใครไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแถมยังได้ความอบอุ่นความรู้สึกที่ดีที่สุดหลับตานึกถึงพระคุณของพ่อพระคุณของพ่อที่ได้ก่อชีวิตยิ่งใหญ่ผู้ปัทภีขอสะดุดีงามคุณพ่อลูกๆทุกคนและจะรวยหรือจนอย่ารังรอรีบทดไม่ต้องรอให้ท่านตาย
ท่วมท้นเรื่องเงินทองลูกเอ๋ยพ่อไม่เคยให้มนมองบวชที่คนยกย่องญาติพี่น้องได้เห็นพระคุณของพ่อที่ดีก็ส่งนาคิมที่วัดได้ลูกพระหนึ่งองค์ไปหาย่าย่าผ่อนอายายยายผ่อนยายผ่อนยายก็เหมือนเป็นคุณแม่อีกหนึ่งท่านรักหลานอย่างก็รักลูกชายบางทีรักมากกว่าลูกสาวอีกด้วยซ้ำใช่ไหมยายเนาะเห็นมาแต่เล็กแต่น้อยแต่อ่อนแต่ออดวันนี้ยายผ่อนได้บวชลูกบวชหลานอีกหนึ่งองค์แล้วอีกหนึ่งรูปจะได้สร้างพระเอาไว้ในบวรพระศาสนาจะได้อานิสงส์เยอะๆอะไรที่ได้ทำผิดต่อยายผ่อนจากคุณยายก็ให้ยายอโหสิกรรมให้หลานหลานกราบลงบนตักยายบอกยายพรุ่งนี้ตั้งใจบวชให้ยายด้วยนะครับยายอวยพรให้หลานชายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้หลานพระนี่จะได้เป็นญาติกับพระศาสนากอดยายมั่งกอดยายมั่งบอกยายได้อานิสงส์เยอะๆนะยายให้อยู่120ปีนะยายนะสาธุกระซิบบอกยายตบรางวัลหมอขวัญสักพันดิอย่างนั้นเอาไปหาคุณย่าบ้างคุณย่ากันที่มาคุณย่าตายายบอกว่าบอกเหมือนกันบอกตั้งใจบวชให้ย่าด้วยนะครับย่าก็เหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะให้ย่ากันที่มาเลิกตระกูลได้อานิสงส์เยอะๆอโมทนาสาธุให้หายเจ็บหายป่วยเดี๋ยวบวชหลานแล้วให้วิ่งได้เลยนะย่าเนาะเอากันแล้วคุณปู่คุณตาล่ะคุณตาหาตาก่อนบอกตามีอีกสัก500ไม่หมอสอนดีๆเลยนะเมื่อกี้ระหว่างที่สอนคุณตาร้องไห้ร้องไห้นะบอกตาบอกตั้งใจบวชให้คุณตาด้วยนะครับให้ตาอำนวยพรให้หลานชายนะให้ตั้งใจบวชตั้งใจเรียนอย่าได้ไปเกเร13วันนะกอดตาแน่นๆเลยให้ตาได้อานิสงส์เยอะๆที่ร้องไห้ก็เพราะว่าชื่นใจใช่มั้ยเสียดายตังค์ที่ให้หมอไปหาคุณน้าน้าอยู่ปะน้านฤมลบอกน้าได้กราบตรงข่าวตรงตักนะไม่ต้องแบมือนะลูกบอกน้าได้อานิสงส์ด้วยกันนะครับตั้งใจบวชให้น้าด้วยขอให้น้าได้อานิสงส์ได้บุญที่หลานชายได้บวชในครั้งนี้อนุโมทนาสาธุเคยกอดน้าพอกอดน้าที่กอดน้าเดี๋ยวสึกมาเดี๋ยวบวชพระกอดใครไม่ได้นะลูกอนุโมทนาสาธุชื่นใจอาเฉลิมไม่อยู่ใช่ไหมอาจจะเหลิมพลมาตั้งหน้าเนาะแม่ไปแอบร้องไห้อยู่หลังคอกเนาะนั่งให้หลานอนุโมทนาด้วยกันหน่อยอวยพรให้ชัยละหลานชายอโมทนาสาธุบอกน้าจะเหลิมพลบุญเกิดบอกตั้งใจบวชให้อาด้วยนะครับขอให้อาได้อานิสงส์เยอะๆเอากอดอาหน่อยกระซิบบอกอาเอามาสัก2,000ให้หมอ
โมทนานันทมนคุณอาไม่อยู่ใช่ไหมติดประชุมโอเคมานั่งที่นี่ส่วนปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวอยู่ข้างหลังอีกเยอะเลยทุกคนล้วนแล้วที่นั่งในนี้จะได้อานิสงส์กันทั้งหมดจนกระทั่งคนกลางเต้นเครื่องฟงเครื่องไฟระนงระนาดปีพาดหมอทำขวัญนี่ได้อานิสงส์หมดเลยประนมมือขึ้นเดี๋ยวเราจะสาธุดังๆให้ได้ยินยันสวรรค์เทวดานางฟ้าจะได้ยินก็อนุโมทนาสาธุการกับท่านเจ้านาคพงพศสกุลวัฒนาพิทักษ์ในวันนี้นะครับสาธุกันสักสามครั้งนะแม่นะสาธุสาธุสาธุเอาตีคล้องสามครั้งสิปุ๋ยโอ้โหดังเหมือนถาดบุบเลยเอาละเอาละคล้องวัดไหนนี่เดี๋ยวถูกรางวัลที่หนึ่งจะซื้อถวายวัดท่ามะนาวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จำไว้ด้วยนะเออท่ามะนาวเดี๋ยวถูกขึ้นมาจริงทำตัวไม่ถูกถ้าหมอมอสถูกรางวัลที่หนึ่งนี่พวกมึงก็ไม่ต้องโทรหากูนะจะขออยู่คนเดียวสักครึ่งเดือนจะคิดก่อนว่าจะเอาตังค์ไปใช้อะไรเขารู้จักบ้านพี่วัฒนากันหมดเดี๋ยวตามถึงบ้านเลยพรุ่งนี้นะนาคก็จะได้บรรพชาอุปสมบทที่พัสสีมาวัดจันทึกตำบลหนองสะหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะปากช่องนี่เดี๋ยวผมมาบ่อยเดี๋ยวช่วงสงกรานต์ก็จะมีหลานของพี่สมจิตจงจอหอบวชนะครับก็เดี๋ยวก็ได้มารับใช้ชาวปากช่องนะอันนี้ปลงผมที่วัดท่ามะนาวใช่ไหมโอ้โหทำบุญไหลวัดที่เนาะย่าเนาะยายเนาะโมทนาสาธุเนี่ยปกติได้ใส่บาตรไหมใส่เนาะโอ้ทีนี้จะทำกับข้าวอร่อยขึ้นกับข้าวเข้าอร่อยนะคะบ้านนี้บ้านนี้เหรอกินไปแล้วหนูมาไม่ทันกินมาปุ๊บทำเลยนี่ปลาหอมเชียวเหรอหมดได้ยังแม่ครัวจ๋ากับข้าวหมดยังอ่ะนาคนั่งประนมมือเดี๋ยวคุณยายลูบหลังให้หลานชายเอาหมอนวางบนตักเอาศอกค้ำไว้นั่นแหละศอกค้ำไว้กอดไว้อ่ะคุณแม่คุณพ่อเดี๋ยวไปช่วยกันลูบขึ้นลูบขึ้นน้ามาด้วยมามาไม่ต้องนะอ่ะลูบขึ้นเดี๋ยวหมอก็จะเรียกขวัญเอาสั้นๆให้ขวัญจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดพรุ่งนี้จะได้บวชได้เรียนให้มาอยู่กับกายกับใจนะครับแล้วก็จะได้โล้สำเภาอีกต่อไปนะเป็นการสร้างเรือสำเภาเพื่อจะลอยล่องไปสู่พระนิพพานในวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับเสียงเสียงสวัสดีเดโชชัยข้าพระเจ้าจะได้ขอเรียกมิ่งชิงขวัญพ่อนอพุทธเวนายอันจากไกลไม่ประจำองค์แต่ก่อนขวัญของพ่อนาคนั้นได้ลุ่มหลงไปแล้วในทางฆราวาสย่อมประมาทมัวเมาได้เย้าเรือนขวัญของพ่ออย่าแช่เชื่อนรีบกลับมาขวัญพ่อนาคเอ๋ยนายวันพรุ่งนี้จะได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอันกระเสมสีเป็นที่พระโยคีเคยสำอางอาบจะชำระซึ่งซากสาปสัพพกิเลสพ่อนาคเอ๋ยสากแก้วมณีนี้จะพาญาติพี่น้องพ่อแม่และท่านเจ้านาคไปสู่พระนิพพานมาสิมาพวกเราเอ๋ยมาลงสำเภาเดียวกันมาสิ
ที่มาพวกเราเอ้ยมาลงตังเผาเดียวกันแล้วชักชวนญาติญาตินั้นเอ้ยลงในลำนาวาเอาญี่ปุ่นโฮรับฮิ้วดังๆนะใครรับดังให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอ้าวตะเภาน้อยลอยออกเอ้ยจะข้ามฝั่งพันตะเภาน้อยลอยออกเอ้ยจะข้ามฝั่งพันเฮละลันมาในกลางเอ้ยวางวิธีเสร็จจากการเวียนเทียนนะญาติพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวมาเรียกมิ่งชิงขวัญผูกข้อต่อแขนให้ท่านเจ้าหน้ากันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเวียนเทียนวันนี้ใบสีสวยมีเวลากี่โมงแล้ว4:13 ยังทานเลี้ยงกี่โมง6 โมงนี่ไง6 โมงนู่นน่ะเลิกเอาอย่างนี้พ่อขอให้เลิกพร้อมพี่เกค่ะเลิกโอ้ไม่ตีกันยับเลยสวัสดีแจ้งเอาอย่างนี้ใบสีสวยขนาดนี้คุณพ่อตั้งใจมากปกติแล้วพ่อบอกว่าอยากจะได้หน้า9 เสียรด้วยซ้ำไปสุดยอดเลยแต่ว่าเวลานั้นน้อยแต่วันนี้ก็เป็นงานละเอียดเลยนะคะถือว่าละเอียดสวยมากกี่ชั้นเนี่ยพอ9ใช่มั้ย9ค่ะโอ้โห9ชั้นเชียวสีส้มนี่สวยเกิดวันอะไรล่ะวันศุกร์นะแต่สีส้มย่าโมชอวันศุกร์นี่สีอะไรวันศุกร์สีฟ้าเหรอจ้ะโอ้มันยังขาดหลายสีนะเนี่ยญี่ปุ่นสีอะไรอ่ะไอ้พูดถึงมันสวยมันก็สวยอยู่นะเนี่ยสวยแต่ยังขาดสีฟ้าขาดสีแดงขาดด้วยขาดสีม่วงสีเทาสีเขียวอ่อนเยอะเนาะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้กติกาเดี๋ยวหมอวัฒนาเพชรสุพรรณจะแหล่เป็นการชมใบสีเขาเรียกทำนองแกะทำนองโบราณหนึ่งแหล่เป็นใบสีแก้วแล้วเดี๋ยวน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยแหล่อีกแหล่หนึ่งเป็นแหล่แกะใบสีแต่ละชั้นละชั้นร้องดีๆนะลิเกเข้ามาดูแล้วเนี่ยเหรอไหนอ่ะอ๋อมาแล้วโถแล้วสะท้อนแสงนึกว่านพวงเชิญยิ้มเดี๋ยวชมคนละแหล่เลยปกติไปที่ไหนก็แหล่เดียวก็จบแล้ววันนี้ใบสีเขาสวยจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนช่วยประดับประดาใบสีประดับยังไงคะนำปัจจัยของท่านเนี่ยอธิษฐาน1ข้อแล้วก็มาเหน็บตำกิ่งก้านใบสีตำช่อตำนิ้วเนี่ยนะให้สวยเชียวล่ะอ้าวเนี่ยเหน็บอย่างเงี้ยอย่างชั้นนี้อ่ะน้องญี่ปุ่นสูงๆดิจะใช้หมอญี่ปุ่นลุกบ่อยด้วย
นี่ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะอธิษฐานหนึ่งข้อพรุ่งนี้ไอ้ถูก3ตัวตรงๆเงี้ยแล้วก็เหน็บไว้ก็ได้นะปัจจัยที่ต้นใบสีนี่หมอวัฒนากับหมอญี่ปุ่นไม่ได้เอาไปเดี๋ยวเสร็จงานให้คุณพ่อคุณแม่เก็บเอาไว้พรุ่งนี้พระบวชออกจากโบสถ์ปุ๊บก็ให้ใส่บาตรพระใหม่หรือใส่ย่ามพระใหม่ไปเลยนะครับเอานะพ่อดูเกรงๆนะคะเกรงๆกันทำไมมีแบงค์ม่วงเทาๆไหมประเดิมก่อนเลยเรารวยก่อนเราเน็บก่อนเรารวยก่อนอีกรอบนึงหมอไม่ได้นำกลับบ้านนะปัจจัยตรงนี้นะคะเอาให้จนพระใหม่ไม่ได้ให้นาคนะจ้ะเดี๋ยวถวายพระใหม่พรุ่งนี้เอาแล้วพระคิมก็ไม่ได้สิคะอย่างนี้ฮะพระคิมก็ไม่ได้ตรงนี้สิคะพระคิมเนี่ยแหละพระก็บอกว่าถวายพระใหม่ก็พระใหม่ชื่อคิมนี่แน่คีสงสัยด้วยเดี๋ยวนี้มุกลิเกเยอะเป็นลิเกป่ะเนี่ยใช่เกมป่ะเดี๋ยวเล่นกับเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเป็นลิเกป่ะไม่เป็นไม่ได้เป็นไม่เป็นโถนึกว่าเป็นทำไมจะให้สัก 5,000 เป็นแล้วค่ะแต่วันนี้เล่นเลยไม่รู้อ่ะลองถามกลับดิเป็นลิเกหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เป็นโถไม่เป็นหรอเนี่ยว่าจะให้สัก 5,000 บอกว่าไม่ใช่ก็ไม่เชื่อโอเคค่ะหนูคุณพ่อเอานะเออพ่อเน็บสูงๆระดับยอดโอ้โหโอ้ยจึงให้ประดับประดิษฐ์ดีนั่งเอ่ยขึ้นทีทวนชายกระบวนและทองใบได้มรกตเอ่ยสดใสยังนึกมันนี่นายและเข้มนิลดูเหลืองแหลมเอ่ยดังแก้มทองพุกช่อช่องงามเฉิดชินที่ริมโมรางเอ่ยดังวารินแต้มไปพี่จิลสุดาดวงที่ยอดตุกใต้เอ้ยพระภัยโรดมันมีโทษเป็นช่อช่วงที่เวิ้งวุ้งเป็นรุ่งรวงดันดับไปด้วยพวงว่าเพชรพลอยแก้วประกายเฮ้ยแก้วประกายแต่ลำพังดังรูปพี่หงเทมาหมที่แทนรัฐเอ้ยจัดบรรจงละเมือนเทพพระวงนั่งเครือวันที่แหนมนาดชมผู้นุษย์นั่งเอ้ยดูสุขสดแน่ทุกสิ่งสันสามกระสัดเฮ้ยเสมอกันเรียงที่รันบนพื้นทองแบบโบ
วัฒนาเพชรสุพรรณชมแล้วจ้าต่อไปให้น้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยชมบ้างใครยังไม่ได้มาเรียนเชิญได้เลยนะคะใครยังไม่ได้มาจะเป็นแบงค์20ก็ได้นะเอ้าไม่ได้บวชกันบ่อยๆ22ปีจะได้บวชทั้งทีนึงระหว่างที่หมอญี่ปุ่นทีนี้น้ำหมดแล้วก็จัดวงแบบคุณย่าคุณยายก็จัดล้อมมายันถึงน้องญี่ปุ่นเลยนั่งเรียงวงให้สวยเดี๋ยวจะได้ออกแว่นเวียนเทียนก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายของการทำขวัญใครนั่งพื้นไม่ไหวนำเก้าอี้มาได้นะจ๊ะจ้ะเก
ทิ้งชมบายสีทั้ง9ชั้นวันนี้สวยสดงดงามบรรดาญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ก็ประดับตกแต่งบายสีให้ครบสมบูรณ์ในตรงนี้แล้วเมื่อชมบายสีเบิกบายสีเปิดออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเปลืองออกมาแล้วจริงๆสมัยก่อนต้องห่มนะสมัยนี้ด้วยระยะเวลาก็เปลืองออกมาเลยทีเดียวนำผ้าที่ห่อหุ้มใบสีมาคลุมใบห่อใบตองไว้เพื่อจะเป็นห่อขวัญของท่านเจ้านาคในวันนี้แกะใบสีชมใบสีเป็นที่เรียบร้อยจะได้ออกแว่นเวียนเทียนทั้ง3แว่นนี้เขาเรียกว่าแว่นสุวรรณหรือว่าแว่นเวียนเทียนนะครับถ้าในวังจะมี9แว่นที่เขายืนเวียนกันนะแต่บ้านเราใช้3แต่เราก็จะให้ครบ9เหมือนกันคือเวียน3รอบนะการเวียนเทียนดูน้องญี่ปุ่นนะเวียนเงี้ยจับ2มือแล้วก็1 2 3ในใจแล้วก็มือไหนก็ได้บกปัดกวนเทียนในใจก็ท่องว่าพุทธังชัยมังคลังประสิทธิเมยาวไปไหมเอาใหม่ฮะ1เอาเวียนจับ2อัน1 2 3ชัยยะแค่นี้พอแล้วสั้นดีไหมสั้นชัยยะนะฟังดีๆบางคนฟังยังไงคะได้ยินผิดท่องนะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะนะชัยยะนะจะเสียงพัดลมที่ไหนวะนะโอ้โหมึงร้อนเป็นกันด้วยเนี่ยแดดไล่แล้ววันนี้ให้รางวัลยังเนี่ยปกติไปที่ไหนได้คนละ500ที่นี่ได้เท่าไหร่โอ้เหรอโอ้ได้พันหนึ่งแล้วอ่ะร้อยเนี่ยโอ้โหตาเห็นเลยเนี่ยเอานะOh, oh, oh.
เสียงเทียนนั้นดังสีทองงาม
ตจำนงโบราณมานี่คือเป็นเพียงแสงเลือดลอยสง่าให้ญาติเรียนเธอและพร้อมอนุโมทนาหวังบุญได้มาบรรพชนาเอ่ยแว่นเทียนสามแว่นส่งเรียงกันเป็นชูช่อชันนะสามเชยบวชเนื้อพรุ่งนี้พ่อแม่ดีใจจังเลยได้บวชลูกแล้วดวงแก้วสามเชยดีใจจังเลยได้บวชสมบูรณ์
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้งต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาญาติมิตรสหายตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าผู้จะอุปสมบทในวันพรุ่งนี้นิพพานะปัจจโยโหตุสาธุเดี๋ยวเอาพานมาขันก็ได้ขันมีไหมอันนี้นี่มีขันเนาะอ้าวนาคอย่าเพิ่งหันมาเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ท่านพ่อแม่คนละเส้นก่อนแม่รางวัลที่หนึ่งใครล่วงกันนะโอ้เอายายถ้าใครที่จะได้ผูกข้อต่อแขนก็เชิญนะครับให้คุณพ่อคุณแม่คุณยายพี่ป้าน้าอาเข้ามาก่อนนะฮะแล้วผมวัฒนาเพชรสุพรรณน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยและทีมงานได้ประคับประคองท่านตั้งแต่ต้นจนอวสานนะครับสิ่งหนึ่งประการใดไม่ถูกจิตต้องใจป้องหูสูตรผู้รู้ผู้ฟังต้องกราบขออภัยถ้าหากมีโทษก็ทั้งวัฒนาและญี่ปุ่นขอน้อมรับเอาไว้แต่มีความดีอยู่บ้างขอน้อมนะมอบให้กับท่านเจ้าภาพและบรรดาท่านที่มาทุกคนทุกท่านโอกาสหน้าฟ้าใหม่ถ้าฟ้าไม่พาหมาไม่กัดวัฒนาและน้องญี่ปุ่นจะมารับใช้ท่านใหม่แต่วันนี้ต้องไปก่อนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ